ทอส.จัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566ทอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปหรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งทอส.ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2566และประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่12พฤษภาคม2566ผลงานที่ชนะการประกวดจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานฟรีช่วยลูกค้าธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านและยังได้บ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Facebook โครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านอยู่เย็นเป็นสุขธนาคารอาคารสงเคราะห์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBALL GHBALLGEN และที่ www.ghbank.co.th จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1และระยะที่2ซึ่งทอสอได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสินเชื่อรวมอีก 20,000 ล้านบาทให้ทอสอทำการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกร้อยละ3ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง60งวดโดยสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBALLGEN และที่ GHBALL ตั้งแต่วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBALL GHBALLGEN และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีที่นี่ TNN ช่อง 16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ